คดีที่จะต้องฟ้องร้องกันนั้นมันไปถึงไหนนั่นสิดังนั้นค่ะดังนั้นไปกันที่เราก็จะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นิดนึงนะคะเราจะต่อสายไปที่คุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะติดตามเกาะติดเรื่องนี้มาพอสมควรเดี๋ยวสักครู่ค่ะครับสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเราจะไปกันที่คุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่ผมเข้าใจว่าใน5ข้อกล่าวหานั้นสั่งไม่ฟ้อง1ค่ะหมดอายุความ3และเหลืออีก1เท่านั้นยังเหลืออีก1เท่านั้นก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่พร้อมแล้วนะคะไปกันที่ท่านประยุทธ์เพชรคุณนะคะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับครับคุณประยุทธ์ครับสอบทานข้อมูลเก่าๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตำรวจตั้ง5ข้อกล่าวหาปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้อง1ข้อกล่าวหาก็คือขับขณะเมานะครับมีอยู่3ข้อกล่าวหาเช่นขับรถเร็วเช่นประมาททำให้ทรัพย์สินผู้เสียหายเช่นชนแล้วหนีไม่ช่วยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ใน3ข้อกล่าวหานี้ปรากฏว่ามันหมดอายุความเพราะตำรวจไม่สามารถนำตัวส่งอัยการได้ใช่ไหมครับครับเรียนคุณดนัยคุณอมรรัตน์แล้วก็เรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับไล่เรียงอย่างนี้ประเด็นแรกที่ทางคุณดนัยได้กรุณาเกริ่นนำว่าคดีขับรถขณะเมาที่สั่งไม่ฟ้องประเด็นก็คือว่าในสำนวนการสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนท่านมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องข้อหานี้มาแต่แรกอ๋อแต่แรกตำรวจสั่งไม่ฟ้องมาตั้งแต่แรกเพราะว่ากระบวนการเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆที่ในสำนวนว่ามีเมาว่าเขาเมาขณะขับสั่งไม่ฟ้องมาตั้งแต่แรกสั่งไม่ฟ้องแต่แรกเมื่ออัยการเราเห็นพ้องเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เห็นพ้องประเด็นนี้ก็ยุติไปจบนะครับประเด็นเมาคือเป็นประเด็นทางสำนวนเนี่ยพยานหลักฐานตัดที่ถึงมาแต่แรกซึ่งทางอัยการเห็นด้วยกับพนักงานสอบสวนเสนอและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เห็นพร้อมกันประเด็นนี้ยุติอย่างนี้นะฮะส่วนประเด็นที่สองที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าในกระบวนการทำงานของพนักงานอัยการเราเนี่ยในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมที่รับสำนวนมาเนี่ยในข้อหาที่มันขาดอายุความไปเป็นข้อหาที่ปรากฏเนี่ยนะครับคือ3ข้อหาที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่คือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดก็ดีขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายก็ดี2ข้อหานี้เป็นข้อหาที่อยู่ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522นะครับซึ่งอัตราโทษจำคุกก็แน่นอนว่าไม่เกิน1ปีนะครับไม่เกิน1ปีเนี่ยในภาษากฎหมายมันมีอีกศัพท์นึงที่อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังเพื่อความกระจ่างด้วยคือว่ามันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็คือทำครั้งหนึ่งในการชนคนตาย1ครั้งไอ้2ข้อหาเนี่ยมันเป็นปลีกย่อยปนเดียวกับข้อหาชนคนตายซึ่งจำคุก10ปีไม่เกิน10ปีอายุความเนี่ยไม่เกิน15ปีอายุความ15ปีเพราะฉะนั้นใน2ข้อหานี้ขาดในระหว่างกระบวนการทำงานที่เรารอผลสอบสวนจากท่านพนักงานสอบสวนเนี่ยมันก็ทำให้2ข้อหานี้มันขาดไปเพราะมันไม่สามารถที่จะแยกออกมาพิจารณาก่อนได้หมายความว่าสำนวนจากตำรวจเขามาไม่ทันอายุความใช่ไหมฮะใช่นะฮะคือประธานต้องคืออย่างนี้ครับคุณดนัยคือสำนวนก็ส่งอัยการแล้วแต่อัยการเราสั่งเพิ่มในประเด็นสำคัญทางคดีระหว่างผลยังไม่กลับมาเนี่ยมันยังไม่สามารถลงความเห็นฟ้องไม่ฟ้องได้เนี่ยในส่วนข้อสอบแต่มาไม่ทันหมดอายุความซะก่อนเจแล้วมันขาดนั่นคือข้อที่จริงและข้อกฎหมายแต่ก็ต้องนับเปลี่ยนแบบตรงไปตรงมาว่าในส่วนนี้ขาดถ้าสมมติว่าไม่ขาดอัยการฟ้องไปนะครับศาลท่านเองก็ลงได้แค่กรรมประมาททำให้คนตายเพราะมันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเพราะฉะนั้นศาลก็ลงบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90เพราะฉะนั้นก็คือในความในส่วนที่มันขาดไปยังไงเสียเนี่ยก็ในส่วนข้อหาหลักก็คือ291ในประมวลกฎหมายอาญา291จำคุกไม่เกิน10ปีอายุความ15ปีอันนี้ยังอยู่ครบถ้วนนะครับส่วนประเด็นในล่าสุดขั้นตอนนี้สำนวนคดีนี้ตรวจสอบล่าสุดคืออัยการมีคำสั่งฟ้องนะครับคำสั่งฟ้องและแจ้งให้กับทางพนักงานสอบสวนติดตามตัวมาเพื่อให้การฟ้องภายในอายุความ15ปีก็อย่างที่คุณดนัยคุณอมรรัตน์ได้เรียนท่านผู้ฟังตอนต้นก็คือคดีนี้จะขาดอายุความวันที่3นะครับวันที่3เดือนกันยายนปี2570ไม่ใช่วันที่4นะครับไม่ใช่4นะแกวันที่3ค่ะโอเคค่ะวันที่3เพราะว่าให้นับตั้งแต่วันเกิดเหตุคือวันเกิดเหตุ3กันยายนก็คือก็จะไปชน3กันยายนปี70อันนั้นก็คือในส่วนข้อเท็จจริงณระหว่างนี้เราก็รอให้ทางท่านพนักงานสอบสวนเอาตัวมาให้การฟ้องขั้นตอนก็อยู่ประมาณนี้ครับผมครับครับสรุปก็คือ
ขับแล้วเมาโทษประธานโทษขับขณะเมาตำรวจเขาสั่งไม่ฟ้องมาตั้งแต่แรกเมื่อเห็นพ้องก็จบกันไปเรื่องขับรถเร็วเกินกำหนดเรื่องขับรถประมาททรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเรื่องชนแล้วหนีไม่ช่วยไม่แจ้งเจ้าพนักงานซึ่งโทษมันแค่ปีเดียวอายุความก็แค่ปีเดียวปรากฏว่าสั่งตำรวจสอบเพิ่มตำรวจสอบเพิ่มกลับมาไม่ทันขออนุญาตนิดหนึ่งอายุความไม่เกิน5ปีนะครับไม่เกิน5ปีก็คือกฎหมายบอกว่าถ้าอัตราโทษที่กฎหมายเขียนต่ำกว่า1ปีลงมานะครับในกลุ่มนี้ต่ำกว่า1ปี1เดือนบ้าง6เดือนบ้างเนี่ยนะครับก็อายุความ5ปีมันก็ขาดไปนะครับแต่ก็อย่างผมเรียนว่ามันเป็นกรรมเดียวที่กฎหมายและบทอย่างที่นำเรียนครับผมครับสรุปก็คือไม่ฟ้อง1แล้วก็หมดอายุความ3ส่วนอีก1ขับรถประมาทคนอื่นตายนั้นน่ะนะครับหลอกอันนี้หลอกส่งตัวมาให้ฟ้องครับหลอกส่งตัวมาให้ฟ้องครับหน้าที่ในการติดตามตัวบอสวรยุทธ์อยู่ที่ตำรวจใช่ไหมฮะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับในการติดตามตัวผู้ต้องหามาให้พนักงานอัยการฟ้องเนี่ยตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางเจ้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนทางอัยการเราก็จะมีคำสั่งและก็ถ้าไม่มีตัวก็จะแจ้งให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการขอหมายจับจากศาลคดีนี้มีการขอหมายจับศาลออกหมายจับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องติดตามจับตัวส่งให้การภายในวันที่3กันยายนปี70ครับถ้าตามตัวมาไม่ได้จนครบก็ต้องหมดอายุความเป็นคดีสุดท้ายก็นั่นคือข้อกฎหมายต้องเป็นอย่างที่ทางคุณอมรรัตน์เรียนท่านผู้ฟังครับก็คืออายุความอาญาเนี่ยเขามีการกำหนดแต่ละฐานไว้แล้วอย่างฐานนี้เนี่ยจะยังไงต้องได้ตัวมาภายใน3กันยายนปี70ครับผมครับสรุปอีก7ปีบอสวรยุทธ์ก็สามารถกลับมาเดินในประเทศไทยได้ว่ากันงั้นเถอะถ้าหมดอายุความเพราะว่ามันหมดอายุความถ้าหมดอายุความต้องเหมือนเงื่อนไขว่าต้องหมดอายุความแล้วหลังวันที่3กันยายน70เอาละครับกลับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านประยุทธ์ค่ะดนายคุณอมรรัตน์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะคุณประยุทธ์เพชรคุณค่ะสรุปนะตำรวจที่ช่วยบอสวิบากกรรมมันแรงวันนี้มันมาถึงละมารับแทนบอสยังไม่รู้แต่ในส่วนของบอสด้วยความที่เป็นลูกอภิมหาเศรษฐีค่ะอย่างไรก็เอื้อมไปไม่ถึง อีก7ปีก็กลับมาเดินในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขละหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าคนยังจำได้เอ้าสังคมไทยมันก็เสียอย่างก็มีกระตังสักอย่างที่สงสัยนิดนึงปปช.เขามีพูดข้อมูลอันนี้ด้วยนะไม่นำรายงานผลการคำนวณความเร็วของกรพิสูจน์หลักฐานว่านายวรยุทธ์ขับรถเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สรุปเขาเรียกว่าชงหวานไงเนาะพอชงหวานมันก็ชงหวานอ่ะมันก็นะถูกไหมจะสังเกตไหมครับเออนี่ก็ผมลืมไปเลยนะที่จริงขับขณะเมาเนี่ยตำรวจเขาสั่งไม่ฟ้องมาตั้งแต่แรกตำรวจตั้งแต่แรกในสภาพของบอสที่เขาไปตามไปจับถึงบ้านเดี๋ยวตะกี้เห็นภาพไหมวันนั้นมันเดี๋ยวพูดตรงๆนะไม่เมายาก็เมาเหล้าไม่ตะกี้เห็นภาพไหมมีคนประคองนะเหมือนเดินไม่อยู่อันนี้ก็พยายามสังเกตไม่ได้ใส่ร้ายกล่าวหาแต่เราเชื่อคุณผู้ชมคุณฟังถ้ามาดูภาพนะจะเห็นว่าแบบเดินอาการทรงตัวไม่อยู่นั่นขนาด 8-9 โมงแล้วนะตอนเกิดเหตุ 5:30 นะคุณต้องเข้าใจบ้างเข้าใจเลยค่ะตำรวจมารอจับหน้าบ้านเด็กไม่ก็ตกใจเด็กทำอะไรไม่ถูกเด็กมันกลุ้มเครียดเด็กมันเครียดเด็กมันก็เลยคว้าขวดเหล้าในบ้านเหล้าของพ่อกรอกเข้าปากตัวเองตอนตำรวจชาร์จเข้าไปถึงตัวมันก็เลยเกิดอาการสะงอกสะแงะไงมาดื่มเหล้าตอนกลับบ้านไม่ใช่เมาตั้งแต่ตอนซิ่งเฟอร์เรลี่ตอนกลับมาแล้วแล้วเครียดไม่ใช่เมาตั้งแต่ตอนลากเอาร่างของดาบวิเชียนไปอีก200เมตรมันก็เลยเห็นสภาพนี้เพราะว่าเครียดน้องไม่เข้าใจเด็กอ๋อเหรอไม่เข้าใจค่ะเขาไม่ได้ดื่มสุราค่ะเลยไม่เข้าใจค่ะลูกกระทิงไปแล้วลูกกระทิงแดงไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวในช่วงหน้ามาดูลูกของบัญญินตั้งภากรกันดีกว่าอ่ะช่วงหน้ามาติดตามกันตอนนี้พักสักครู่ค่ะอ